IBK พลาดเองเยอะพลิกแพ้ GS คันเทคแต่ดีพอขึ้นที่4วอลเลย์บอลลีกเกาหลีการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล 2023-24 รอบ4 IBK อันโทสของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดทีมอันดับ5ลงสนามพบ GS คันเทคอันดับ3ของลีกที่นำมาโดยคังโซฮวีสตาร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้แมตช์นี้ GS คันเทคเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะ IBK อันโทสไปแบบสุดมัน 3-2 เซตเก็บเพิ่มเป็น40คะแนนรั้งที่3ต่อไปขณะที่ IBK อันโทสเก็บเพิ่มเป็น33คะแนนขยับขึ้นที่4ของตารางโปรแกรมต่อไป IBK อันโทสลงสนามพบเรสปาร์คในวันที่18มกราคม67เวลา17นาฬิกาขอบคุณที่มาจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ